ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับในเรื่องของการพัฒนาคนเนี่ย เป็นปัจจัยหลักในการบริหารงานทั้งสำนักงานวัฒนธรรมได้คำนึงถึงเรื่องนี้ที่จะพัฒนาคนในเรื่องด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เยาวชนหรือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้นำความรู้ที่ได้การพัฒนาในเรื่องไอทีเนี่ยไปใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานเพราะการทำงานเดี๋ยวนี้ขณะที่เฮานั่งอยู่นี่โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าข้าราชการเฮายังบ่ทันกับเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นบุคคลที่ล่าหลังทางสำนักงานวัฒนธรรมก็ได้เชิญคุณยุทธภูมิมาคุมผู้เรื่องการติดตัดต่อวิดีโอซึ่งสามารถที่จะไปสรุปงานหรือไปทำสารคดีต่างๆในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะว่าสำนักงานวัฒนธรรมมีหน้าที่ในการดูแลด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมซึ่งมีภูมิปัญญาหรือมีประเพณีมีพิธีกรรมมากมายในจังหวัดพะเยาที่ยังบ่ได้สืบสานบ่ได้เผยแพร่บ่ได้ฟื้นฟูนะฮะทางสำนักงานวัฒนธรรมได้เล็งถึงเรื่องนี้นะหลังจากที่ได้อบรมนักวิชาการศึกษาแล้วก็จะคือนักวิชาการเหล่านี้นะไปสืบค้นข้อมูลแล้วก็นำเอาความรู้ที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้กับสังคมได้รับทราบว่าพะเยาเฮามีอย่างดีอยู่มากมายนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทางคุณยุทธภูมิที่มาให้ความรู้ในเรื่องการที่จะตัดต่อวิดีโอหรือการทำสารคดีแบบฉบับย่อนะฮะเฮียนฮู้ใช้เวลาเพียงน้อยนิดนะแค่เวลา2วันนี่ก็สามารถปฏิบัติงานได้อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะก็คงจะขึ้นข่าวสารไว้ตัวอีนะในโอกาสต่อไปก็จะนำข่าวสารที่ได้จากการสัมภาษณ์เรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องทาสิโนเลตเอฟไซโนเลตมาเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับบอกรักทุกจักรวาลมันก็ยังไม่พอก็อยากได้ยินเธอพูดซ้ำไล่ I never heard that before ก็อยากได้ยินมันทุกวันอยากได้ยินเพียงเธอบอกรักฉันที่บอกรักทุกจักรวาลมันก็ยังไม่พอก็อยากได้ยินเธอพูดซ้ำไล่ I never heard that before ก็อยากได้ยินมันทุกวันอยากได้ยินเพียงเธอบอกรักฉันได้ไหมเธอ